รู้จักทำบุญรู้จักสนใจการทำบุญนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดคนที่ไม่รู้จักการทำบุญก็เรียกว่าคนไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดการฉลาดเนี่ยตามหลักของพุทธศาสนาก็มีหลายฉลาดกุศลนี่ก็มีหลายกุศลกุศลด้วยการให้ทานให้แล้วดีใจให้แล้วเข้าใจว่าให้ทานประเภทไหนจึงจะได้ความสุขความสงบหรือได้ประโยชน์มากกุศลจากการรักษาศีลรักษาศีลอย่างไรที่จะได้บุญกุศลมากฉลาดในการรักษาศีล และกุศลอย่างไรที่ฉลาดในการทำสมาธิเจริญใจให้สงบฉลาดอย่างไรถ้าคนเราไม่มีกุศลแล้วเนี่ยก็ยึดแต่เพียงว่าบุญอย่างเดียวทำอะไรก็ทำบุญแต่ที่จริงบุญที่จะทำเนี่ยต้องเกิดความฉลาดบุญแปลว่าสุขใจบุญแปลว่าเย็นใจบุญแปลว่าเบิกบานใจกุศลแปลว่าฉลาดมีอุบายอันแยบคายที่เข้าไปกระทำสิ่งนั้นเช่นฉลาดในการให้ทานคนไม่ฉลาดในการให้ทานเช่นไรคนที่ไม่ฉลาดในการให้ทานคือว่าให้แล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนหวังสิ่งแลกเปลี่ยนก็คือว่าให้ต้องการให้เขาชมเชยว่าตัวเองใจบุญเพราะตัวเองทำบุญเก่งตัวเองทำบุญมากหรือว่าบางคนเพื่อต้องการให้เขายกย่องมีชื่อเสียงเพื่อหวังอนาคตว่าจะได้เป็นโน่นเป็นนี่หรือจะได้ราบยศสรรเสริญหรือจะได้ถูกหวยโดยโปอย่างนั้นนี่ทำบุญด้วยความไม่ฉลาดทำพวกนี้หวังสิ่งตอบแทนนี่จะได้ไม่ได้กุศลก็เรียกได้แต่บุญคือความดีใจปราบปลื้มปีติที่ตัวเองได้ทำถ้าได้สมใจก็ชอบเพราะเนี่ยบุญให้ผลแก่เราแต่ถ้าทำไม่ได้ผลแล้วเนี่ยก็จะเสียใจว่าบุญไม่ช่วยเราอย่างเช่นบางคนมาทำบุญแล้วก็หวังจะถูกหวยหวังจะร่ำรวยแต่พอไม่ได้แล้วก็ว่าบุญนั้นไม่ช่วยนี่แหละทำบุญแบบไม่ฉลาดไม่มีกุศลทำบุญฉลาดจะต้องไม่หวังอะไรสิ่งตอบแทนคือทำอย่างไรใจเราเนี่ยมีความโลภมีความตนียึดว่าอะไรก็เป็นของเราไปหมดทำอย่างไรที่จะให้สละละวางทำใจอย่างไรที่จะให้ทำให้เบาบางจากความตนีความโลภด้วยอุบายต่างๆคือให้ทานด้วยอุบายต่างๆเพื่อกำจัดความหลงกำจัดความโลภกำจัดความโกรธกำจัดความตณีเรียกว่ากุศลแปลว่าผู้ฉลาดอันแยบคายอย่างบางคนเนี่ยมีความรู้มากมีเงินมากก็คิดว่าตัวเองเนี่ยให้ทานด้วยความฉลาดก็บอกว่าบางทีก็ไปคิดว่าตัวเองถูกยกย่องตัวเองติเตียนคนอื่นว่าผิดบางคนนี่เอาสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเต็มบ้านหมดไปเก็บสุนัขที่เลื้อนมาเลี้ยงบอกทำไมชวนไปวัดก็ไม่ไปชวนตักบาตรทำบุญก็ไม่ไปบอกว่าทำแบบคิดว่าตัวเองฉลาดบอกว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเพราะไม่มีใครเลี้ยงเพราะมันน่าสงสารใครๆก็ทอดทิ้งก็คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองมีความรู้บางคนเนี่ยไปเรียนชั้นสูงๆมาก็เก็บสุนัขมาเลี้ยงมีเท่าไหร่ก็เมตตาเลี้ยงเต็มบ้านหมด
คำรักษาคิเลนบอกว่าพระไม่ต้องเลี้ยงหรอกพระมีคนเลี้ยงแล้วพระอิ่มแล้วพระรวยแล้วมีที่อยู่สบายมีที่นอนสบายบางองค์มีแอร์นอนมีสเตอริโอฟังมีโทรทัศน์ดูมีรถเข็นขี่อะไรสบายพระมีคืนเช้าก็มีคนมาถวายไม่มีลำบากอะไรก็เลยว่าสุนัขเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงมันตอนเช้ามามันก็หากินไม่ได้บางตัวในนอนตายอยู่ข้างถนนเพราะไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารถ้าพูดกันตามธรรมดาโลกเนี่ยพูดกันแบบคนฉลาดหรือคนมีปัญญาแบบโลกอ่ะเขาก็มองว่าเออจริงนะไม่ต้องให้พระเราให้สุนัขดีกว่าคนมัน อดอยากก็เลยหันเหว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเลี้ยงพระก็ไม่เอาข้าวไปถวายพระแล้วตอนนี้ถอยหลังให้ศาสนาก็ไปให้ทานแบบนี้บางคนก็ไปให้คนตาบอดบ้างให้คนหูหนวกบ้างคนบ้าใบ้คนพิกลพิการพวกเด็กกำพร้าบ้างคือคิดว่าบุญอย่างนั้นเป็นบุญยิ่งใหญ่นะก็ไม่คิดจะให้แก่ศาสนาอันนี่ยกข้อเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่มีกุศลไม่คิดทำบุญด้วยกุศลจะคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วได้บุญมากก็เลยไปให้ทานแบบนั้นที่จริงทานเนี่ยเราต้องศึกษามีหลายขั้นมีหลายตอนมีละเอียดอ่อนมากที่วันว่าจะให้อย่างไรที่จะได้บุญมากให้อย่างไรจะเกิดปัญญาผลที่สุดแล้วเป็นไงโยมถ้าพูดเปรียบเทียบแล้วสุนัขเนี่ยมันก็อยู่กันมากๆนะเข้ามันก็แพร่เชื้อโรคแล้วก็กัดกันทะเลาะกันทั้งคืนทั้งวันไอ้เจ้าของก็ต้องมานั่งแยกเป็นกรรมการห้ามสุนัขไม่ให้กัดกันเอาไปไว้กรงโน้นก็กัดกรงนี้กัดคิดแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีเรื่องอะไรห้ามสุนัขมันทะเลาะกันมันถ่ายมากขี้มากแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์อีกแล้วก็ต้องเอาไปฉีดยากันสุนัขบ้าอีกคิดแล้วไม่มีอะไรปีทั้งปียุ่งอยู่กับสุนัขก็คิดว่าได้บุญผลที่สุดเนี่ยใจเราเนี่ยก็ห่วงแต่สุนัขถ้าตายขณะนั้นเนี่ยเราจะไปไหนนะตายขณะนั้นเนี่ยเราก็คงจะอยู่กับสุนัขแน่นอนเพราะเราห่วงมันไม่มีใครจะให้ข้าวมันกินมันจะอดตายผลที่สุดแล้วเนี่ยมีแต่กังวลแต่เรื่องสุนัขใจตัวเองเนี่ยใจตัวเองเนี่ยไม่มีพระอยู่ในใจเลยมีแต่สุนัขเต็มหัวใจมีแต่สุนัขมีแต่แมวมีแต่สัตว์มีแต่สัตว์อยู่ในหัวใจหลับตาอะไรก็ได้ยินแต่ได้เห็นแต่พวกสุนัขนี่เปรียบเทียบว่าคนไม่ฉลาดทำบุญผลที่สุดแล้วทำไงที่จริงการเลี้ยงเนี่ยก็ควรเลี้ยงด้วยเมตตาตัวสองตัวเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแต่เราทำไมไม่อุเบกขาไปเก็บเอามาเต็มบ้านหมดเลยมาเลี้ยงแต่พระผ่านบ้านไม่ใส่บาตรถือว่ามีคนให้กินแล้วตอนนี้สุนัขมันสั่งสอนใครได้ไหมสุนัขมันจะสั่งสอนใครก็ไม่ได้อย่างมากก็แค่เฝ้าบ้านจะรักษาศาสนาก็ไม่ได้จะมาสอนศีล5ศีล8ให้โยมก็ไม่ได้จะสอนธรรมะกรรมฐานก็ไม่ได้จะสืบศาสนาก็ไม่ได้จะพุทธปฏิบัติให้คนดูว่านี่นะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นบุญกุศลก็ไม่ได้ผลที่สุดถ้าเราทุกคนทำบุญเลี้ยงแต่สุนัขอย่างเดียวไม่เลี้ยงพระในโยมศาสนาก็อยู่ไม่ได้เลิกตักบาตรเลิกทำบุญพระผ่านบ้านก็ไม่เอาแล้วเก็บสุนัขมาให้ทานดีกว่านั่นแหละก็เรียกว่าทำบุญแบบคนไม่มีปัญญานี่ศาสนาเราก็เริ่มเสื่อมถอยจากทานบารมีพระก็จะหาบาตรบิณฑบาตไม่ได้เพราะคนสมัยใหม่มีความรู้แบบนี้หมดคิดว่าเลี้ยงสุนัขได้บุญมากกว่าเพราะไม่มีใครเลี้ยงแล้วไปให้คนตาบอดหูหนวกซึ่งคนตาบอดหูหนวกเนี่ยก็ควรให้เป็นสงเคราะห์คนหูหนวกตาบอดเนี่ยเขาก็เป็นคนมีกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้กรรมตัวเองได้เรียกว่าคนรับกรรมสุนัขนี่ก็เรียกว่าคนสัตว์ที่มีกรรมรับกรรมเสวยกรรมหูหนวกตาบอดก็เป็นสัตว์ที่มีกรรมรับกรรมไม่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามบวชในพุทธศาสนาเพราะอภัพบุคคลตาบอดหูหนวกบ้าใบ้เนี่ยเราสงสารเมตตาจริงแต่เขาไม่สามารถที่
จะมาให้กับศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองได้นี่เรียกว่านี่เรียกว่าไม่มีคนทำบุญไม่เป็นไม่มีกุศลก็ไม่แยกแยะตอนนี้คนที่มีความเห็นนี้เดี๋ยวนี้มีมากเลยโยมมีมากไม่ต้องไม่ได้มาทำลายศาสนาหรอกแต่เขาไม่ส่งเสริมศาสนาเขามองว่าพระเนี่ยสบายแล้วเขาไปสงสารพวกนี้แต่แท้ที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยทำให้คนไทยเราเนี่ยนะทั่วโลกยอมรับว่าคนไทยเนี่ยใจดีเป็นเมืองยิ้มเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนประเทศไหนมาเมืองไทยเนี่ยวัดบาอารามเนี่ยสวยงามมาแล้วเพลิดเพลินเห็นคนไทยเนี่ยยิ่งถ้าคนไทยเราทุกคนเนี่ยเลิกเบียดเบียนกันนะฮะเลิกฆ่าสัตว์เลิกปล้นเลิกจี้เลิกลักขโมยกันเลิกผิดศีลผิดธรรมเป็นคนมีเมตตามากๆเนี่ยคนทั่วโลกจะมาเอาเป็นตัวอย่างว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมมีความดีงามแต่นี้คนเราไม่รู้ก็นึกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนพิการแล้วนั่นได้บุญสูงสุดแต่ที่จริงนั่นเป็นเพียงทานขั้นต้นนะทานขั้นต้นไม่ใช่ทานอุปปารมีไม่ใช่ทานปรมัตถปารมีเราต้องศึกษาบารมีสิบทัศน์ว่าทำบุญอย่างไรจะได้บุญมากพระพุทธเจ้าในท่านทำถูกต้องท่านสร้างบารมีถึง30ทัศน์ต้นหลักก็คือ10ทัศน์ทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถปารมีทานยังไม่เหมือนกันนะศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมัตถปารมีแล้วก็ปัญญาบารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะอุปปารมีแล้วก็ศีลแล้วก็เนกขัมแล้วก็ปัญญาก็ขึ้นไปเป็นลำดับไปถึงสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขาก็มีอย่างละ3แยกออกไปแล้วเป็น30บารมี30พอครับพอทำครบสมบูรณ์แล้วจึงเป็นพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ธรรมก็มาเทศนา 84,000 พระธรรมขันธ์ให้หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะวิธีดับทุกข์ที่ใจทุกคนก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็คนที่ไม่บรรลุก็สืบศาสนาเรียนรู้กันต่อมาถึง 2,000 กว่าปีมาทุกวันนี้นี่คือเรื่องเริ่มต้นนะฮะดังนั้นถึงว่าทำบุญเนี่ยบุญแปลว่าสุขใจบุญแปลว่าสงบใจบุญแปลว่าใจเย็นกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่ทำให้เกิดขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดละความโลภละความตณีฉลาดละความโกรธฉลาดละความพยาบาทฉลาดทำองค์ฌานให้สมาธิเกิดขึ้นฉลาดทำให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่ากุศลเกิดขึ้นเกิดความฉลาดถ้าอกุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็ไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่ฉลาดในการให้ทานไม่ฉลาดในการรักษาศีลไม่ฉลาดในการทำสมาธิคนพวกนี้เรียกว่าไม่มีกุศลคนหมดบุญหมดกุศลหมดบุญเป็นไงคนใจร้อนคนใจร้ายคนขี้โกรธคนอิจฉาริษยาเขาเก่งคนไม่มีความสุขทางใจเรียกคนหมดบุญคนไม่มีบุญคนไม่มีกุศลก็ไม่มีอุบายที่จะทำอะไรได้เลยก็ไม่ฉลาดก็ไปเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยไปเลี้ยงสุนัขดีกว่าก็เรียกว่าคนหมดกุศลบุญมีแต่หมดไม่มีกุศลเนี่ยเพราะไม่ฉลาดคิดว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเลี้ยงพระอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาแล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยเพราะคนไทยเราเลี้ยงพระมาตั้ง 2,000 กว่าปีตักบาตรทำบุญไม่ได้ขาดพระสงฆ์เนี่ยได้เรียนพระไตรปิฎกแปลพระไตรปิฎกรักษาพระไตรปิฎกแล้วก็บวชเสียสละสืบทอดศาสนามาถึงทุก 2,000 กว่าปีนี่เพราะผู้มีปัญญาพระท่านศึกษาเราเรียนพุทธศาสนาเนี่ยคนโง่ๆบวชไม่ได้นะโยมนะคนโง่ไม่ครบอาการ32นี่มันเป็นพระก็ไม่รู้อะไรมาทำให้ศาสนาเสื่อมแต่คนฉลาดเนี่ยทำให้ศาสนาเจริญฉะนั้นจึงว่าทานเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ทานนามัย
บุญสำเร็จด้วยการให้ทานท่านบอกว่าให้แก่สัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งยังไม่สู้กษัตริย์ที่มีเท้า1ครั้งให้กษัตริย์มีเท้า2เท้าก็ยังน้อยกษัตริย์4เท้าให้กษัตริย์4เท้า100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้มนุษย์พิกลพิการ1ครั้งให้กับมนุษย์พิกลพิการ100ครั้งก็ไม่เท่ากับให้มนุษย์ที่ไม่พิกลพิการครั้งเดียวทำไมเป็นงั้นล่ะทุกคนจะคิดว่ามนุษย์พิกลพิการเนี่ยให้แล้วได้บุญมากแล้วให้กับมนุษย์ที่ไม่พิกลพิการเนี่ย100ครั้งก็ยังน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ที่มีศีล5ครั้งเดียวไม่ได้ให้กับมนุษย์ที่มีศีล5 100ครั้งยังน้อยก็ให้คนมีศีล8ครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับมนุษย์ที่มีศีล8 100ครั้งก็ยังน้อยก็ให้มนุษย์ที่บวชมีศีลเป็นสามเณรครั้งเดียวไม่ได้ให้แก่สามเณร100ครั้งยังเท่ากับพระภิกษุผู้มีศีลครั้งเดียวไม่ได้ให้แก่พระภิกษุ100ครั้งแต่ยังเท่ากับให้พระภิกษุที่เจริญปฐมฌานครั้งเดียวไม่ได้ที่เจริญสมาธิให้พระภิกษุเจริญสมาธิ100ครั้งยังเท่ากับให้ภิกษุที่เจริญสมาบัติครั้งเดียวไม่ได้ให้พระภิกษุที่เจริญสมาบัติ100ครั้งก็ยังน้อยกว่าพระภิกษุที่เจริญเป็นโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบัน100ครั้งก็ยังน้อยกว่าให้พระภิกษุที่เป็นพระสกิทาคาครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับพระสกิทาคา100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระอนาคาครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระอนาคา100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระอรหันต์ครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระอรหันต์100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติพระนิโรธสมาบัติครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติ100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระพุทธเจ้าครั้งเดียวไม่ได้ให้พระพุทธเจ้า100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระพุทธเจ้าที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์สงฆ์อยู่ด้วยครั้งเดียวก็ไม่ได้นี่เนี่ยที่สุดก็คือว่าให้กับพระพุทธเจ้าและพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นสังฆทานให้เป็นสังฆทานทานบุคคลเนี่ยยังทู่กับสังฆทานที่มีพุทธเจ้าเป็นประธานไม่ได้เพราะให้ไม่เจาะจงเพราะทำบุญไม่เจาะจงเนี่ยไม่เสียใจเหมือนเราให้พระวัดเนี้ยให้ไปทั้งหมดเนี่ยทุกองค์เนี่ยเราไม่เสียใจหรอกแต่ถ้าให้องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยให้เพื่อสมภารให้เพื่อลูกวัดองค์ใดหนึ่งเนี่ยพอถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปหรือท่านไม่พูดกับเราหรือท่านสึกหาละเพศหรือท่านไปอยู่ที่อื่นรู้สึกเราจะเสียใจเพราะเราจ้องใจให้เพียงองค์เดียวแต่ว่าเราให้หมดทั้งวัดเนี่ยองค์ไหนจะดีไม่ดีองค์ไหนจะแต่พอท่านจะเป็นยังไงท่านจะสึกไปก็ดีท่านจะไปไหนก็ดีเราไม่เสียใจรู้ว่าเราเนี่ยให้แก่พระสงฆ์สบายใจเข้ากับเราเนี่ยทำบุญหมดทั้งวัดแต่ถ้าเราให้แก่คนคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นยังไงไปเราเสียใจเพราะผูกพันเพียงบุคคลฉะนั้นพระเจ้าจึงก็ให้หมดทุกองค์เพื่อพระสงฆ์ก็จะได้มีอานิสงส์มากตอนนี้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เนี่ยร้อยครั้งเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับตัวเองเนี่ยนั่งสมาธิครั้งเดียวก็ไม่ได้นะนั่งกับสมาธิครั้งเดียวก็ไม่ได้ที่ใจตัวเองสงบถ้าว่างั้นหรือว่าให้ทานกับพุทธเจ้า100ครั้งเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับตัวเองมีศีล5มีศีล5ตลอดชีวิตเนี่ยตัวเองมีศีล5เนี่ยก็ยังมีศีล5ศีล8เนี่ยสัก100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับตัวเองเนี่ยทำสมาธิให้ใจสงบถ้าเราทำสมาธิให้ใจสงบ100ครั้งก็ไม่เท่ากับเรา
ำให้เข้าถึงฌานครั้งเดียวก็ไม่ได้เราทำฌาน100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำเจริญวิปัสสนาครั้งเดียวก็ไม่ได้เราเจริญวิปัสสนา100ครั้งก็ไม่เท่ากับเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์ครั้งเดียวก็ไม่ได้นี่เป็นลำดับไปเรื่อยจนถึงโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่ากุศลเกิดขึ้นทำบุญด้วยความฉลาดตามหลักในพุทธศาสนาเราต้องทำไปอย่างนั้นนะก็คือเรียกว่าให้ทานดังนั้นเราก็สรุปแล้วว่าไอ้การให้ทานแก่พวกสัตว์เนี่ยจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่กี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับคนมีศีลทำไมจึงให้กับคนมีศีลเนี่ยจึงไม่ได้บุญมากก็คนมีศีลเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ให้โลกนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้คนเราเนี่ยไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นผู้เสียสละถ้าคนเราทั้งโลกเนี่ยมีศีลหมดเนี่ยใครเลยจะเบียดเบียนกันใครเลยจะเอาสุนัขปล่อยให้มันอดอยากใครเลยจะปล่อยให้สุนัขเป็นขี้เรื้อนใครเลยจะไปทิ้งสุนัขให้เรี่ยราดทุกคนก็มีศีลธรรมทุกคนก็ต้องเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านตัวเองไม่ปล่อยเรี่ยราดเพราะที่ปล่อยสุนัขให้เรี่ยราดเนี่ยก็เพราะคนไร้ศีลธรรมมีจัดแล้วก็เลี้ยงไว้ตัวเดียวเอาตัวผู้ไว้ตัวเมียปล่อยทิ้งไปปล่อยวัดเนี่ยวัดเนี่ยตรงเรียงสุนัขเต็มไปหมดถ้าคนเรามีเมตตามีศีลธรรมมันก็มีขอบเขตมีการจำกัดทำอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนแก่คนอื่นฉะนั้นจึงว่าให้ทานก็ยังมีอีกทานนามัยบุญสำเร็จในการให้ทานทานก็ยังมี3ประการอภัยทานนะอภัยทานเนี่ยคนที่อภัยทานไม่โกรธโต้ตอบด้วยใจด้วยวาจาเนี่ยคิดว่าช่างเขาเถอะเขาว่าไงก็ช่างเขาอยู่ที่เขาทุกข์อยู่ที่เขาสุขอยู่ที่เขาบุญบาปอยู่ที่เขาเขาว่าไงเราไม่โกรธตอบอภัยเสมอเนี่ยนี่อภัยทานเนี่ยการให้ทานด้วยการไม่โกรธตอบเนี่ยท่านบอกว่าถึงนิพพานได้ในไม่ช้าแล้วก็ธรรมทานเนี่ยธรรมทานนี่คือเกินให้ธรรมะเป็นทานให้ชี้ทางไปสวรรค์นิพพานหรือชี้แนวทางประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือแนะแนวให้แก่คนที่ไม่รู้ทางประพฤติปฏิบัติได้เขาเห็นบุญเห็นบาปเห็นทางสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทานเนี่ยทานที่ให้ความสว่างกระจายเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากถ้าทุกคนเรามีธรรมทานมีอภัยทานครบ3ประการแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญที่สุดนั่นคือยอดบุญเขาเรียกทานปรมัตถ์นะทานปรมัตถ์เนี่ยคืออภัยทานธรรมทานทานบารมีคือการให้ธรรมดาตักบาตรทำบุญนี่คือทานบารมีทานอุปปารมีคือให้อะไรให้ของรักให้ของรักเช่นให้ลูกให้เมียให้ภรรยาเนี่ยอุทิศให้เป็นค่าทาสหรือสละไปเนี่ยก็ทานที่ให้ของรักเนี่ยถือว่าเป็นทานชั้นสูงแล้วทานให้เลือดเนื้อกายใจเนี่ยถือว่าเป็นทานปรมัตถ์นะทานให้ดวงตาให้ดวงใจทานอุทิศชีวิตเนี่ยแม้แต่ร่างกายตัวเองก็อุทิศให้เช่นพระพุทธเจ้าเคยสร้างบารมีเป็นพวกกระต่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเสือแม่ลูกอ่อนหิวเนี่ยผมบอกว่าในเรื่องนั้นว่าแม่ลูกอ่อนหิวเมื่อก่อนมันตกอยู่ไปในเหวแล้วก็ไปคลอดลูกในเหวแล้วมันก็ไม่สามารถจะมีแรงพาลูกขึ้นเหวได้มันเมื่ออยู่นานๆแล้วมันก็หิวไอ้ความหิวเนี่ยมันก็จะกินลูกตัวเองมันก็คาบลูกมันแล้วก็ไอ้ความรักนะคาบแล้วก็ละคาบละมันตัดสินใจกินลูกมันไม่ได้เพราะมันหิวไอ้กระต่ายสองตัวเนี่ยก็มาเห็นว่าเสือเนี่ยจะกินลูกถ้าเสือมีแรงแล้วสามารถพาลูกขึ้นเหวได้ลูกก็รอดตายเสือก็รอดตายแต่มันขาดกำลังเพราะมันหิวเพราะมันคลอดลูกใหม่ๆอย่างนั้นเราสองตัวเนี่ยให้เสือกินเถอะเสือจะได้มีแรงเพื่อนกระต่ายก็เลยตัดสินใจให้กินแต่ว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นกระต่ายตัวหนึ่งก็ตัดสินใจโดดให้กินเลยโดดให้กินเลยเสือพอเห็นกระต่ายก็กินเข้าไปก็ยังไม่อิ่มพอต
ัวโพธิสัตว์ซึ่งเป็นของอริยะเจ้าเนี่ยของพระศรียะเมตตาเนี่ยที่จะทำทานอะไรก็ทำแบบประณีตไปลงน้ำไปสะบัดให้ตัวแห้งให้สะอาดซะก่อนแล้วก็ไปนอนเกลือกดอกไม้ของหอมซะดีให้ตัวสะอาดดีแล้วก็โดดลงให้เสือกินย้อมตัวเองให้อร่อยให้หอมก่อนเพื่อจะได้เป็นทานประณีตเสือก็ได้กินกระต่ายสะอาดหน่อยเนี่ยแต่พอนิสัยปัจจัยของพระพุทธเจ้าเราก็แบบว่าขอให้ได้โปรดคนเถอะคนขอให้ได้มาโปรดคนเถอะยุคของท่านเนี่ยกุริยุคน่ะคนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเรียกกุริยุคคนพระศรียะเมตตาเนี่ยพวกอริยยุคพวกยุคประเสริฐคนที่ไปเกิดทันพระศรียะเมตตาเนี่ยต้องสะอาดทุกคนเลยสะอาดด้วยกายวาจาใจพวกประเภทที่ทำบุญด้วยรักษาศีล8อธิษฐานไปเกิดต้องสร้างบารมีไปอสงไขย1รักษาศีล5ศีล8บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วจึงจะไปเกิดในศาสนาพระศรียะเมตตาไม่งั้นไม่ไปพระศรียะเมตตาไม่สอนคนประเภทที่ไม่สะอาดกายวาจาใจแต่พระพุทธเจ้านี่สอนบุคเปรียบเหมือนบุคคลที่มาในศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นพวกดอกบัวสีเหล่าพวกอะไรพวกฉลาดลองฉลาดแล้วก็ฉลาดน้อยหน่อยแล้วก็โง่เรียกเนยยะบุคคลอุคติตัญญูวิปติตัญญูเนยยะปะทะปรมะบุคคลมี4จำพวกที่อุคติจัญญูวิปติปัญญูนี่หมายถึงว่าพุทธเจ้ายกหัวข้อปุ๊บจะรู้เลยอย่างเช่นพวกพระโมคคัลลาสารีบุตรหรือพระอนนท์หรือพวกอัครสาวกเบื้องต้นๆนั่นแหละอุคติตัญญูพอพูดเรื่องอะไรเนี่ยตีเรื่องแตกไปหมดเลยพูดคำหนึ่งเข้าใจความหมายเป็นร้อยๆคำพันคำแล้วก็พวกที่สองหมายถึงว่าพูดทบทวนแล้วเดี๋ยวเข้าใจทันทีว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเช่นพุทธเจ้าเทศนาเรื่องธรรมจักรหรืออาทิตย์หรือยสัตว์สี่หรือมรรคแปดเนี่ยพอพูดจบแล้วพอพูดย้อนกลับมาสรุปเข้าใจทันทีแจ่มแจ้งอ๋อเป็นอย่างนี้เองอนิจจังเองร่างกายเราเนี่ยร่างกายคนเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีแก่มีเจ็บมีตายร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจทันทีถ้าเนยยะบุคคลอีกพวกประเภท3นั่นยังไม่ไปพวกนี้ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องสะสมบารมีบางทีชาตินี้ไม่สำเร็จต้องไปรอชาติหน้าเพราะพวกนี้ยังปัญญาอ่อนอยู่แต่พวกปัทธะปรมะพวกดอกบัวใต้น้ำพวกนั้นสอนไม่เอาพวกนี้ไม่เอาไม่ล้อหัวล้อคือพระเจ้าสอนก็คือกูก็รู้แล้วล่ะไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติอะไรไม่เห็นจำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรศาสนาไม่จะเป็นให้ทานทำไมรักษาศีลทำไมทำบุญทำไมตายแล้วก็ศูนย์พวกนี้พุทธเจ้าไม่สอนพวกดอกบัวใต้น้ำก็ต้องเป็นไปตามกรรมพวกนี้ไปไม่ดีฉะนั้นถึงว่าแต่ศาสนาพระศรียะเมตตาเนี่ยไม่มีมีพวกฉลาดพวกเดียวไปเกิดแล้วพระศรียะเมตตาก็สอนยกหัวข้อนิดหน่อยก็สำเร็จเพราะอะไรเพราะได้เรียนรู้มาหลายชาติแล้วเนี่ยเหมือนอย่างพวกโยมเนี่ยบวชเรียนกันมาแล้วบวชเรียนกันมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วพอไปเจอพระศรียะเมตตาพอยกหัวข้อว่านี่นะอายตนะเนี่ยมันเป็นของร้อนนะเราทุกข์เพราะมีอายตนะนะตราบใดเรายังมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันก็ทุกข์กับตานี่แหละที่จะไปติดกับรูปมันก็ทุกข์กับหูเนี่ยไปติดกับเสียงมันก็ทุกข์กับลิ้นเนี่ยไปชอบรสติดรสมันก็ทุกข์กับกลิ่นนี่ไปชอบดมอยู่มันก็ทุกข์กับกายนี่ชอบสัมผัสอยู่มันก็ทุกข์กับใจเนี่ยที่ชอบอารมณ์ยึดเหนี่ยวติดคนโน้นติดคนนี้รักคนโน้นชังคนนี้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้หลงไหลอยู่กับร่างกายหลงไหลอยู่กับทรัพย์สมบัติของเราเองไม่ยอมคิดว่าเป็นของคนอื่นพอพูดตัวนี้ปุ๊บโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเราก็เอาอะไรไว้ไม่ได้เ
พุทธเจ้ายกแค่ขันธ์ 5ยกแค่อายตนะกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเปิดวิบากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจทันทีเนี่ยพระสียะไม่ตายไม่ต้องเทศนานนะเพราะอะไรเพราะว่าสะสมทานบารมีจนถึงปรมัตถ์ศีลบารมีจนถึงปรมัตถ์เนกขัมมะบารมีจนถึงปรมัตถ์นี่ถึงว่ากุศลเกิดความฉลาดทีนี้ศีลบารมีล่ะอย่างที่พระเวสสันดรเดี๋ยวก็ไปที่พระเวสสันดรน่ะท่านทำหมดแล้วทานอุปบารมีทานทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเนี่ยอย่างที่พวกโยมสวดกันเนี่ยอิติปิโสภควาอะไรเนี่ยสวดแล้วก็ต้องทำด้วยนะทานบารมีอิติปิโสภควาทานอุปบารมีอิติปิโสภควาสัมปันโนอิติปิโสภควาทานปรมัตถบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัมปันโนแปลว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามปฏิบัติตรงตามหลักธรรมอันนี้ตั้งแต่ทานเบื้องต้นทานท่ามกลางทานที่สุดคือยกให้เขาให้หมดอย่างวันนี้โยมทำทานปรมัตถ์ใช่ไหมโยมโยมยกลูกยกผัวยกเมียเขาหมดเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์แต่กลับไปแล้วไม่ได้นะแต่กลับไปหายไม่ได้ไปไหน3วัน7วันเนี่ยแต่จริงนะถ้าโยมทำทานได้วันนี้นะโยมมีความสุขมากทานปรมัตถ์ก็คือว่าเอาละปรมัตถ์แค่3วัน7วันก็ยังดียกให้เขาหมดบ้านนี้ไม่ใช่ของเรานะลูกไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราเงินทองที่บ้านไม่ใช่ของเราเรามีอยู่เนี่ยศีล8เนี่ยเราเป็นปรมัตถ์แล้วถ้าใจเราตัดได้นะว่าให้เขาหมดแล้วฉันบวชแล้วเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์ชั่วคราวถ้าจะยอมตัดได้หมดโยมก็ไม่ต้องไปแบกทุกข์ไม่ต้องไปกังวลเขาอีก ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจกับคนพวกนี้เราก็ไม่พลัดพรากจากใครทุกข์เพราะความรักรักแล้วก็ห่วงแล้วก็หวงแล้วก็อะไรอาวรณ์เนี่ยเพราะให้ไม่ได้ผูกมัดไว้ที่เท้าคือทรัพย์สมบัติห่วงมากผูกไว้ที่คือมือคือลูกละผูกไว้ที่ข้อมือคือภรรยาและสามีไม่ตัดเป็นของใครไม่ได้ต้องมัดไว้กับเราผูกไว้ที่คอคือลูกหลานของเราต้องผูกไว้ที่คอไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยให้ใครไม่ได้เป็นห่วงกลัวเขาจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเขาจะไม่ดีดังใจตัวเองคิดนี่ห่วงของคอห่วงของผูกข้อมือห่วงเท้านี่เดี๋ยวก็ดึงกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ดึงกลับมันดึงไงโยมมันดึงที่ใจใจเนี่ยมันกลับไปเรื่อยเนี่ยขนาดมานี่มันก็อดคุยเรื่องลูกเรื่องหลานไม่ได้ไปแล้วนะคุยเนี่ยไปแล้วโยมดึงลากกลับบ้านแล้วโยมคุยถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านอะไรนั่นนะห่วงมันดึงกลับไปบ้านตัวอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านเราต้องไม่คุยโยมต้องไม่คุยเรื่องลูกเรื่องหลานที่ไปคุยใครๆก็อยากจะคุยเรื่องลูกเรื่องหลานตัวเองดีอ่ะแล้วมันก็เกิดใครๆก็อยากคุยเรื่องดีทั้งนั้นมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านมาบวชแล้วฟุ้งซ่านชอบอวดลูกอวดหลานอวดบ้านอวดเรือนถ้าคนดีก็ชอบคุยว่าลูกหลานตัวเองดีถ้าไม่ดีก็นินทามันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นลูกฉันเป็นอย่างนี้มันเกย์มันดื้อผัวฉันก็ไม่ดีอย่างนั้นมันไงเอามาระบายออกแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์นะทั้งคุยชมลูกชมหลานก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ทั้งคุยติเตียนเพราะลูกหลานบ้านเรือนก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ถ้าเราไม่คุยจะดับทุกข์ไม่พูดถึงเลยให้ทานไปเลยไม่พูดถึงเลย3วัน7วันนี่จะดูแต่จิตตัวเองอย่างเดียวว่าคิดถึงใครสงบแค่ไหนแล้วก็ระวังว่าที่มันออกเนี่ยออกจากวาจาวาจาเนี่ยเป็นหน้าต่างของใจตาก็เป็นหน้าต่างของใจนะทีนี้เมื่อเรารู้งี้เราจะสงบให้มันเป็นปรมัตถ์ก็ต้องไม่คุยเลยนะไม่พูดเลยดีที่สุดถ้าคนไหนไม่พูดนะ3วัน7วันจะเห็นหัวใจตัวเองว่ามันคิดอะไรสงบหรือไม่สงบแต่ถ้าเรามานั่งพูดนั่งคุยอยู่เนี่ยมันออกทางวาจาหมดไม่ทันอารมณ์ไม่มีสติสมบูรณ์
พลั้งเผลออยู่ตลอดวันเราอยู่บ้านเราก็คุยไม่หยุดอยู่แล้วมาอยู่วัดเรายังคุยไม่หยุดอีกก็ใจมันก็ไม่หยุดสิฮะใจมันก็ไม่หยุดมันก็ออกมาทางปากหมดนี่เรียกว่าไม่มีกุศลหรือไม่มีกุศโลบายที่ทำไงให้ใจเราเนี่ยสงบได้เราก็ต้องสร้างทานปรมัตถ์ของเรานะตอนนี้ศีลบารมีเนี่ยคือรักษาอยู่ที่บ้านนะฮะรักษาศีล5อยู่ที่บ้านรักษาศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยศีลอุปปะศีลบารมีถ้าศีลปรมัตถปารมีศีลอุปปารมีเนี่ยศีลออกบวชนี่อย่างเงี้ยศีลอุปปารมีโยมที่โยมมาอยู่วัดเนี่ยก็เรียกศีลอุปปารมีเพราะสละบ้านเรือนมาชั่วคราวแต่ถ้าศีลปรมัตถปารมีเนี่ยถวายชีวิตไม่กลับบ้านตายในศีลแล้วไม่ไปนั่นคือศีลปรมัตถ์โยมถวายไม่ได้ใช่ไหมเอาแค่อุปปารมีเอาแค่สละบ้านมา3วัน7วันก็ศีลขั้นกลางถือว่าใจเราเนี่ยสละก่อนออกจากบ้านก่อนด้วยกายวาจาใจก่อนเพื่อศีลอุปปารมีและต่อไปพอมันแก่กล้ามากๆขึ้นไปถึงที่สุดมันก็เป็นปรมัตถ์เองก็เบื่อบ้านไปเองเห็นว่าบ้านนั้นไม่ใช่ของเราหรอกบ้านจริงๆเราอยู่ที่ไหนเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนบ้านแท้ๆเราอยู่ที่ไหนถามหาดูสิถามหาค้นหาได้ด้วยปัญญาไหนบ้านเราไหนของเราไหนลูกเราไหนหลานเราไหนภรรยาเราไหนสามีเราของจริงมันอยู่ที่ไหนของที่เอาไปได้น่ะของเราล่ะบ้านเราล่ะบ้านแต่เอาหรือเอาไปได้เอาติดตัวไปได้นะบ้านเราล่ะลูกแล้วเอาไปได้ลูกเราล่ะหลานเราล่ะสามีล่ะถ้าเราเอาไปได้ไปไหนก็เอาไปได้นะของเราไม่มีอะไรเป็นของเราโยมไม่มีใช่ไหมยังฟันนะโยมบอกของเราพอหลุดแล้วไม่ใช่ของเราแล้วนะผมเนี่ยว่าเป็นของเราถ้ามันบังคับไม่ได้ไม่ให้งอกถ้ามันงอกไม่ใช่ของเราแล้วหนังว่าไม่ให้เหี่ยวเนี่ยถ้ามันเหี่ยวไม่ใช่ของเราแล้วมันเสื่อมแล้วนะแล้วมีอะไรเป็นของเราก็ไม่มีสักอย่างเดียวจะเอาอะไรเป็นของเราโยมบ้านก็ต้องก็อาศัยกายนี่ก็อาศัยของเราก็คือที่เรามาภาวนาระยมศีลเนี่ยของเรานะสมาธิเนี่ยของเราปัญญาเนี่ยของเรามีเท่านี้เองเหรอที่จะไปได้น่ะมีเท่านี้เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาตามหลักจริงๆของเรามีเท่านี้หรอกหรือเงินทองก็ไม่ใช่เงินทองก็ของโลกโลกของสมมุติกระดาษเปล่าๆนี่เองกระดาษก็มาปั๊มเอาแล้วก็สมมุติได้เนี่ยเงินทองนะได้ใช้จ่ายแต่ที่จริงเงินทองก็ไม่ใช่ของจริงหรอกของสมมุตินะใช่ไหมโยมใครว่าเงินจริงหรือกระดาษแต่มันกระดาษที่เขาสมมุติให้เป็นเงินทองแลกเปลี่ยนเงินทองได้มีค่าเพราะสมมุติแต่ที่จริงไม่ใช่ของเราหรอกของอยู่กับโลกนี้ตายก็ไม่เอาไปได้ตายแล้วมีใครเอาไปได้มั้ยโยมไม่มีใครเอาไปได้เลยสักคนเดียวแล้วทำไงเราอยากได้ไปไหมอยากได้เราอยากได้ไปจังเลยทุกอย่างถ้าอยากได้ต้องสละเป็นทานนะให้ทานไปได้รักษาศีลนี่ติดใจได้เจริญภาวนาเนี่ยเป็นปรมัตถปรมีเนี่ยเอาไปได้ดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้เรื่องพุทธศาสนาว่าการทำบุญเนี่ยก็ฉลาดทำให้ถูกหลักของพุทธเจ้าสอนเถอะนะฉลาดให้ถูกหลักบางคนเนี่ยพระโมคคัลลาขึ้นไปเที่ยวบนทำฌานขึ้นไปเที่ยวบนวิมานไปเห็นนางฟ้าวิมานสวยงามถามว่านี่นะเธอทำบุญอะไรนะวิมานเธอจึงงามทิพย์ของเธอจึงสมบูรณ์นางอายไม่กล้าบอกอายพระคุณเจ้าที่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเพียงแต่ฉันไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวไม่ผัวท่านเองฉันทำตามหลักธรรมะเท่านั้นแหละฉันไม่ได้โกรธสามีพ่อผัวไม่ผัวฉันก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ย
นางอายพระโมคคัลลาไม่กล้าบอกบุญว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เรื่องดูแล้วเป็นเรื่องนิดหน่อยแต่ที่จริงแล้วเรื่องยากใช่ไหมโยมไม่โกรธสามีเนี่ยใครทำได้โยมไม่มีใครทำได้นะไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวนี่ใครทำได้โยมไม่ได้หรอกอาตมาว่าอยู่ที่นี่นะกลัวไม่มีใครทำได้กี่คนนะทำได้ไหมโยมไม่เคยเกิดสามีอะไรมีไหมยกมือสิไม่มีใครยกได้ใช่ไหมใครไม่เคยโกรธพ่อผัวแม่ผัวมีไหมไม่มีนอกจากว่าแกตายไปก่อนเท่านั้นแหละนะยังไม่เคยโกรธเลยเวลาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าอยู่เนี่ยอย่างนี้ยังใช่เยอะไม่โกรธเพราะมันไม่เจอกันยังรับรองไม่ได้แต่ถ้าสามีเราไอ้โกรธแต่ก็โกรธอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมก็ยังโกรธอยู่แต่ก็ยังดีเรียกว่าโกรธน้อยหน่อยทีนี้เมื่อเราเนี่ยสวรรค์ที่ว่าคนไปสวรรค์เพราะไปถูกทางแค่ไม่โกรธก็ไปถูกฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะทำกันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใช้สติปัญญาเดินไปให้ถูกต้องตั้งแต่ทานศีลภาวนาโยมจะฟังเทศจะฟังเพลงที่ตอนนี้มันแข่งกันเลยนะช่างเขาเถอะที่วัดอาตมาสร้างกำแพงฮะโยมสร้างกำแพงกันเสียงอาตมาสร้างกำแพงเลยไม่ให้กล่าวว่าไม่ให้เสียงมันเข้าเพราะพวกชาวบ้านเนี่ยฮะเขาไม่รู้จักเขาต้องการอยู่กับความสนุกสนานรื่นเริงแล้ววันนี้พวกเรามันก็พวกชอบไม่อยากได้ยินเสียงพวกนี้มันก็ต้องหากำแพงกั้นกำแพงเนี่ยจะกั้นได้ก็ต้องภาวนาโยมถ้าคนไม่ภาวนาได้กั้นมาอยู่แล้วกำแพงทะลุหมดข้างหลังได้ยินไหมโยมได้ยินไหมได้ยินพระได้ยินเพลงยกมือได้ยินพระได้ยินเพลงนะได้ยินพระได้ยินเพลงถ้าได้ยินพระจะเทศต่อถ้าได้ยินเพลงก็ไอ้หวังนะเขาบอกว่าเสียงนั่นเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์เป็นข้าศึกมะยมรูปเสียงกินรสนั่นเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์ตอนเนี้ยเป็นข้าศึกกับคนมีศีลแปดแต่ที่จริงถ้าเราไม่บวชนะเราก็ฟังได้สบายเพราะเราชอบฟังอยู่แล้วทีนี้พอเรามาอย่างนี้เราก็อยากจะสงบใจตอนนี้ถ้าฟังเพลงให้เป็นธรรมะก็ได้นะโยมนะได้ไหมโยมฟังว่านี่แหละมันจิตของคนนะจิตของคนมันออกมางี้เองเนี่ยจิตคนมันคิดออกมาแล้วมันก็ต้องออกมาทางปากมันทนไม่ได้อะมันก็ต้องแสดงออกแต่ก็เราพิจารณาว่าไอ้เพลงนี่มันก็เป็นการที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีการคลายอารมณ์ได้คลายเครียดได้เพราะไม่งั้นเขาคงไม่ฟังกันหรอกแสดงว่าเพลงนี้มันคงดีแสดงว่ามันเป็นการคลายเครียดคลายอารมณ์ต่อคนตอนนี้แต่แล้วก็เทปที่อาตมาเทศทุกครั้งเนี่ยนะไปออกวิทยุด้วยนะโยมไปออกทั่วประเทศไทยเลยตอนเช้ามืดเนี่ยเขาออกเลยเนี่ยมวนเนี่ยสนุกโยมโยมสมาชิกธรรมะสว่างใจอ่ะช่องทททแล้วก็ฟังกันโยมเทศที่ไหนเขาก็ไปอัดแล้วก็ไปถ่ายเข้าวิทยุ
ถ้าม้วนนี้เขาบอกว่าสนุกเนี่ยมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเพลงอะไรโยมคือเพลงนี่นะสมัยพุทธเจ้าโยมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุเนี่ยควังเพลงสำเร็จก็มีนะเขามีพระองค์หนึ่งเนี่ยเดินมาจะได้ผู้หญิงสาวๆเนี่ยร้องเพลงเก็บผักร้องเพลงไอ้เด็กก็คนสมัยก่อนเขาปลูกเพลงประหลาดนะเขาปลูกเพลงเป็นธรรมะเขาไม่ยั่วยวนกวนกิเลสคนหรอกเพลงสมัยก่อนน่ะเขาบอกว่าดอกไม้เอ๋ยดอกไม้งามงามร้องนะดอกไม้เอ๋ยดอกไม้งามยามเท่าแรกยามเท่ายามเจ้าแรกแย้มก็ดูงดงามสดใสสะการตาอยู่ไปนานๆเจ้าก็ร่วงโรยเหี่ยวร่วงโรยลาเฉาร่วงโรยลาเฉาเรียกว่ากลายไปร่วงโรยลาไปแล้วก็เปรียบเหมือนร่างกายหนุ่มสาวเมื่อยามแรกรุ่นก็งดงามยามแก่เท่าก็โรยลาน่ารังเกียจไม่น่าชมก็ร่วงโรยเช่นเดียวกับดอกไม้งามยามร่วงโรยพระองค์นั้นฟังเพลงสำเร็จเลยโยมนะฟังเพลงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนฟังเพลงได้นั่งกรรมฐานถ้าตายไม่เกิดปัญญาน่ะไปฟังนางร้องเพลงสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพลงเนี่ยฟังเป็นธรรมะได้โยมถ้าฟังไม่หลงติดแล้วก็พุทธเจ้าก็เลยยกย่องว่าไม่ใช่แต่พระอดีตปัจจุบันนี้ฟังเพลงสำเร็จนะเมื่ออดีตชาติเนี่ยก็มีพระฟังเพลงสำเร็จมาท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระปัจเจกโพธิ์น่ะบุคคลก็เป็นกษัตริย์น่ะอันนี้เขาเสด็จไปก็ไปได้ยินผู้หญิงก็เก็บผักร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงผูกนี่ฮะเปรียบเหมือนดอกไม้แล้วก็ร่วงโรยนะครับเหมือนสังขารเราก็เช่นเดียวกันถ้าแก่เท่าแล้วก็ไม่มีอะไรงดงามพอฟังเสร็จแล้วก็บรรลุก็เป็นพระปัจเจกโพธิ์เลยพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยสำเร็จแล้วสอนคนอื่นไม่ได้มีฤทธิ์ลึกชาติได้เป็นอสงไขยหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เป็นพระปัจเจกโพธิ์รองจากพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเอาธรรมะนั้นฟังเปรียบเทียบพอสำเร็จแล้วก็เข้าป่าหิมพานต์ไปอยู่ยันเสวยมีมุติสุขยันหมดอายุก็นิพพานไม่สอนใครเป็นยุคของศาสนาพระปัจเจจะไม่มีศาสนาพุทธฟังเพลงแล้วได้ธรรมะโยมอย่างที่พญานาคพญานาคน่ะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็จะหย่อนถาดทองลงไปถาดทองพระกุกุสันโธก็พอสำเร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานลอยถาดทองเข้าไปก็จะลอยที่เดียวกันนะลอยที่พุทธกยาที่เดียวกันลอยเสร็จแล้วถาดทองนั้นก็ลอยลงไปเหนือน้ำก็จมลงไปใต้บาดาลนี่พูดถึงเรื่องบุญญาฤทธิ์นะฮะแล้วก็พอถาดที่สองก็กุกุสันโธโกนาคมโนก็ลอยลงไปซ้อนถาดพญานาคได้เกิด4พุทธันดรเป็นพญานาคอายุยืนมากเลยแต่แล้วก็พระอีกองค์หนึ่งก็สมณะโคดมองค์ที่4กุกุสันโธโกสมโนกัสสปโปองค์ที่3ก็สมณะโคดมก็ลอยก็ไปตกถาดดังแกรกพญานาคที่เฝ้าอยู่ในประดางก็ตื่นขึ้นมาตื่นอะไรตื่นหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเกิดองค์หนึ่งตื่นพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าอีก4พระองค์แล้วเนี่ยแต่พญานาคที่เคยเป็นพระนะฮะเคยบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐานแต่ว่าไปข้องอบัติข้องอบัติตัวหนึ่งที่ไปทำหญ้าขาดก็เลยไอ้ความข้องของอบัติเนี่ยเลยไปเกิดพญานาคแต่พญานาคเนี่ยเริ่มแรงแปลงร่างเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์อะไรได้มีฤทธิ์ครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งเทวดานั่นเนี่ยแต่แล้วก็ขึ้นมาแสวงหาพุทธเจ้าก็เอาลูกสาวตัวเองเนี่ยมาจำแรงแปลงร่างก็ผูกเพลงร้องเพลงนี้ตมาลืมจำไปฮะโยมลงไปอ่านเพลงเพราะมากก็เปรียบมาว่าแสงเอ๋ยแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาพูดนะฮะ
แสงเอ๋ยแสงอาทิตย์ใครเล่าใครเล่าผู้รู้จักมนทินใครเล่าผู้ละมนทินใครเล่าผู้ดับมนทินใครเล่าถึงที่สุดใครเล่าถึงที่สุดใครเล่าถึงฝั่งอะไรเงี้ยนี่ตมาจำไม่ได้หมดนะก็มาร้องเงี้ยใครร้องตอบจะยกลูกสาวให้แต่นี้เสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ไปร้องกันสิฮะไปร้องแก้เกี้ยวกันร้องไงพญานาคก็ไม่ให้รางวัลสักทีจนมนพคนหนึ่งเดินทางผ่านพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าถามว่ามนพเธอจะไปไหนบอกจะไปร้องเพลงแก้เอาลูกสาวพญานาคบอกเฮ้ยมาเราจะสอนเพลงร้องให้แล้วจะได้ลูกสาวพญานาคเขาบอกว่าผู้ถึงฝั่งคือมุนีผู้เห็นแจ้งในสัจธรรมนั่นเนี่ยผู้ถึงฝั่งผู้ดับราคะโทสะได้เนี่ยผู้เห็นแจ้งผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระมุนีก็ร้องแก้กันนะฮะผู้ไม่มีราคะโทสะนั่นเนี่ยผู้รู้ผู้เข้าถึงฝั่งนั่นเนี่ยคือผู้รู้แจ้งแต่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนเพลงให้นั่นคนนั้นร้องมนพนั่นก็ร้องจำกลอนได้หมดพอไปร้องปุ๊บพญานาคได้ยินงั้นโอ้โหดีใจสลัดลูกสาวหล่นจากหลังเลยแบบดีใจมากปิติเจ็ดไอ้คนที่ไปฟังเพลงร้องที่ตะลิ่งตกน้ำกันต่อมแต้มเลยกันเลยเพราะปิติมากว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนี่เพลงของพระพุทธเจ้าก็เลยสลัดร่างตัวเองก็แปลงมาก็มาพบมาเป็นมนพหนุ่มน้อยมาที่มาบวชนะฮะมาบวชแล้วพุทธเจ้าแล้วมาบวชมาบวชเสร็จแล้วก็มาเป็นมนุษย์มาบวชเสร็จแล้วก็พอตอนนอนหลับแล้วก็เลยไอ้ฤทธิ์ตัวเองก็เลยหมดมาแอบบวชเป็นพระฤทธิ์ตัวเองหมดก็เลยพอพระตื่นขึ้นมาโอ้โหพญางูอะไรตัวเบ้อเร่อเต็มวิหารเลยพระก็ตกใจตื่นหนีกันไปฟ้องพระเจ้าบอกว่างูอะไรมันนอนเต็มวิหารพระองค์นี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บอุ้ยตายแล้วเราลืมตัวปล่อยฤทธิ์เป็นพญานาคไปแล้วเรื่องนี้รู้พระพุทธเจ้าแน่ก็เลยรีบจำแรงร่างเป็นพระดังเดิมเข้าไปกราบพระเจ้าพระเจ้าบอกเธอเป็นพญาเธอไม่ใช่มนุษย์เธอบวชไม่ได้หรอกเธอเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้หรอกเราให้อนุญาตต่อไปนี้ให้บวชเฉพาะผู้เป็นมนุษย์ถัดเดรัจฉานห้ามบวชพญานาคก็เสียใจนะตัวเองไม่ได้มรรคผลนิพพานแล้วชาตินี้อยากจะบวชก็บวชไม่ได้ก็ขอที่ว่าฝากตัวเองไว้ในศาสนาด้วยไงฮะพญานาคพญาก็ใหญ่พญาก็ใหญ่นาคก็เป็นพญางูเขาแปลงร่างไปแปลงร่างไปบวชพญาไม่ใช่พระนะพระยาไม่เหมือนพญายมราชเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพญายมราชเจ้าพญาเนี่ยพระกับพระนี่คนละอันแต่แล้วก็เลยไม่ได้บวชก็กลับเสียใจคนเราจึงได้ทำทุกวันแล้วก็เลยเวลาจะบวชก็อะไรทำเป็นกรวยฮะกรวยทำเป็นหงอนพญานาคใช่ไหมคือก็อยากจะอุทิศเอาอนุสรของพญานาคเนี่ยคนโบราณก็เลยทำเป็นกรวยเป็นหงอนเป็นหงอนนาคไปบวชพระก็เอากรวยทำกรวยแล้วก็เอาอะไรตลกบาทถักเป็นเกล็ดทำให้เหมือนเกล็ดพญานาคอะไรก็ทำเป็นปุกราธิฐานว่าเนี่ยผู้จะบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ง่ายขนาดเป็นพญานาคพร้อมมาบวชแล้วก็ยังบวชไม่ได้คนที่ได้บวชวันนี้คนโชคดีมีบุญวาสนามากได้มีบุญบารมีสะสมมาแล้วจึงได้มาเป็นมนุษย์และได้บวชในพุทธศาสนานี่ถือว่าบุญประเสริฐเหลือเกินเนี่ยผู้เพียรอยากจะบวชก็ยังบวชไม่ได้ในเรื่องตำราร้องเพลงนะวันนี้มันมีเพลงอะไรพูดเรื่อยไปเพลงไปเลยเราจะไปยังไงอ่ะไฟมันเข้าเรื่องไปเลยอ่ะมันจะได้ไม่ขัดกันแล้วก็ตอนหลังก็มาพุทธเจ้าสำเร็จแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่คนต้นไม้อ่ะก็มาแผ่พังพาน
คุมพุทธเจ้า7วัน7คืนไม่พุทธเจ้าเปียกพยายามจะสร้างเอาบุญอย่างเดียวเพื่อจะให้พ้นความเป็นพญานาคร่วมสร้างบารมีพุทธเจ้าก็เรียกว่านาคปลกนะฮะวันอะไรวันเสาร์แหละฮะวันเสาร์ก็เอาพวกนิมิตพวกนี้มาทำเป็นวันนาคปลกก็เนี่ยครับก็ประวัตินะนี่เล่าถึงประวัติว่าเพลงมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาแต่เริ่มต้นถ้าผู้ฟังไม่หลงนะฟังให้เป็นในจังตัวขังหน้าตาเนี่ยก็บรรลุธรรมได้แต่โดยมากมันจะติดโยมเพราะเพลงมันไม่ใช่เพลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเพลงมันเป็นตัวเป็นตนพญานาคพญานาคเชียงใหม่มันมีเยอะสมัยก่อนก็เห็นกันเยอะก็ทำไว้เป็นอนุสรณ์ฮะเป็นอนุสรณ์เพื่อได้ข้อคิดว่าเนี่ยนะคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ามนุษย์ได้บวชได้เรียนสัตว์ผู้มีฤทธิ์แปลงร่างมาก็ยังบวชไม่ได้ฮะว่าไงนะหลวงพ่อเหรียญมาเทศเป็นไงโยมฟังรู้เรื่องไหมเทศดีนะมีเมตตาดีถ้าทำตามท่านได้แล้วก็ทานปรมัตถ์ได้เลยโยมไม่ต้องกลับบ้านแล้วคนเราก็ต้องสะสมไปก่อนนะใจเนี่ยมันตนีคนเราเนี่ยนะตนีเยอะนะคนเรานี่ตนีมากเลยอ่ะจะให้อะไรทิ้งก็ให้ยากเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะยากอาตมามาพิจารณาสงสารคนเราเนี่ยนะเป็นพระเนี่ยมันให้ได้เพราะมันไม่มีลูกมีหลานนะพระเนี่ยโชคดีตรงว่าเป็นพระเนี่ยให้ได้แต่ถ้าเป็นพระให้ไม่ได้สู้ชาวบ้านไม่ได้เลยนะจะเป็นพระขี้เหนียวเก็บของไว้เต็มกุฏิเนี่ยสู้โยมไม่ได้เลยเก็บอะไรกาน้ำเก็บกระป๋องเก็บผ้าไกลเก็บบุหรี่เก็บเงินเก็บทองไว้สะสมเนี่ยสู้โยมไม่ได้แต่ว่าพระเนี่ยท่านไม่มีลูกมีหลานท่านก็เก็บให้คนอื่นไปหมดท่านก็ไม่มีความตนีไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแต่โยมเนี่ยมีความตนีมากมี500โยมจะทำหมด500ทำไม่ได้ไม่ใช่มันทำได้ที่ไหนโยมจะเอาไปกินอะไรล่ะไหนเลยลูกไหนเลยหลานไหนเลยข้าน้ำว่าไม่ตนีก็ต้องตนีโยมทำสัก10บาทคือมันเอาไปได้แค่10บาทเท่านั้นโยมหรือยังมากก็แค่100บาทเอาไปได้นอกนั้นต้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานโยมแต่ถ้ายังเป็นพระนี่ได้มา500ก็ทำหมด500เพราะไม่มีลูกมีหลานคนที่มีศีลมากมันจะมีความเสียสละเยอะอันนี้คนเราเนี่ยมันตนีฮะบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้ทรัพย์สมบัติอันเนี้ยเรารู้ว่าตายแล้วไปไม่ได้แต่เราก็ทำบุญไม่ได้โยมทำไม่ได้เงินทองเนี่ยรู้ว่าเราตายแล้วไปไม่ได้แต่ก็ทำไม่ได้มันตนีอ่ะมันกลัวลูกหลานจะอดน่ะกลัวจะไม่มีอ่ะบางคนนี่มีเป็น10ล้านยังทำไม่ได้เลยโยมฮะบางคนไม่ทำเลยเพราะไปวัดแล้วยึดถูกเรียกอะไรบ่อยๆไม่ไปเลยดีกว่าเพราะมันตนีเพื่อจะให้ลูกให้หลานแล้วบางคนเนี่ยบ่นนะไปวัดก็ถูกเรียกอะไรหลายๆที่จริงเขาไม่ได้เอามากเอามายคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้10บาท5บาท100ก็ได้แต่เราตัวตนีก็เลยปฏิเสธผลที่สุดไอ้10ล้านก็ไม่เอาไปเลยสักล้านเดียวฉะนั้นในพวกคนเราเนี่ยจะเอาอะไรไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่โยมตนีต้องดูใจเราสิโยมไอ้นี่เนี่ยไอ้ลูกไอ้หลานไอ้บ้านไอ้เรือนเนี่ยมันทำให้เราเกิดความตนีเอาบุญไปไม่ได้ถ้าคนไหนจะละความตนีได้นะจะเอาทรัพย์ไปได้เยอะเลยฮะเอาไปหมดเลยนะ
ฉะนั้นเรื่องตนีเรื่องเห็นแก่ตัวเนี่ยโอ้โหน่าสงสารคนเราอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้อยากจะสละสละได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วนะโยมคนที่ตายไปแล้วน่ะได้อะไรไปโยมเพื่อนๆเราพวกเราอ่ะตายๆไปน่ะมันไม่ได้อะไรจริงๆนะโยมไปดูซึ้งๆนะเวลาเปิดโลงดูน่ะโถทั้งมึงไม่เอาอะไรไปเลยเลยเนี่ยนะเวลาเปิดโลงดูโอ้โหทั้งมึงไม่เอาอะไรเลยเนี่ยอีตอนมึงอยู่มึงหัวหกก้นปิดมึงไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยนะมึงจะเอาไปท่าเดียวเหมือนมึงจะเอาไปได้เลยนะว่ามันงานตรงงั้นโถทั้งหน้าสงสารนะอีตอนเป็นๆ เหมือนมึงจะเอาไปทุกอย่างเลยนะอะไรๆก็ทำไม่ได้สักอย่างเดียวอีตอนตายมึงไม่เอาอะไรเลยนะเวลาไปดูงานศพต้องปลงงานโยมไปพิจารณาว่าเรายังโชคดีนะเรายังได้ทำต่อไปอีกนี่ถ้าเราตายอย่างมันนี่เราหมดโอกาสได้ปลงเลยหมดโอกาสได้ทำเลยเนี่ยเราก็นึกว่าเราโชคดีนะอย่างน้อยยังทำได้อีกหลายบาทแต่มันเนี่ยไม่เอาไปแล้วกี่บาทมันก็ไม่เอานะบางทีผ้าเนี่ยนะจะทำไปให้กับคนน้ำท่วมไปไหม้นะโยมผ้าใหม่ๆก็ไม่กล้าทำเอาผ้าเก่าๆทำเพื่อความตนีนะ